วันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุถุงยังชีพพระราชทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและจิตอาสาพระราชทานต่อมาเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2564ได้พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในวาระการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจเศรษฐกิจพอเพียงณเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์